ท่านครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเทคนิคเรียกว่าจับเอวพระรูปหล่อก่อนนะครับเพราะว่ามีท่านสมาชิกถามเข้ามาว่าเวลาเจอรูปหล่อแล้วจะต้องจับเอวพระแบบไหนจะจับผมจะว่าแกนกลางของแกนกลางของตามรูปหล่อเอาบล็อกก่อนครับมีบล็อกบล็อกที่เราจะทำมันต้องครอบพระได้นะครับเดี๋ยวต้องห่างจากเสียงพระนิดหน่อยที่ผมเคยบอกแล้วว่าคือต้องเรียกว่าเส้นกลางก่อนครับแล้วก็วาดล็อกลงไปครับนี่คืออันนี้คือแกนที่เราจะใช้นะครับเอาล็อกมาวาดครับพอประกาศอย่างนี้แล้วเราก็เอารูปหล่อมาครับสำหรับเทคนิคส่วนตัวของผมก็คือทำหน้าพระลงความหน้าพระลงเสร็จแล้วเขาเรียกว่าการเลี่ยมจับเอวพระรูปหล่อนะครับฉะนั้นผมจะจับเอวพระรูปหล่อก็ต้องวาดไต่เส้นฐานแล้วก็ไปถึงเอวของพระครับเช่นกันครับหลังข้างความหน้าลงก็วาดฐานก็เอวครับถึงเอวนะก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับจะมีจุดตรงนี้เป็นเอวใช่ไหมครับแต่ทีนี้ผมจะทำเส้นตรงนี้ให้มันโค้งทำอย่างไรครับก็ใช้บล็อกที่เราใช้นี่แหละครับเนี่ยที่ผมเคยบอกว่าเส้นกลางสำคัญตรงไหนเอาบล็อกนี้คว่ำลงครับคว่ำลงแล้วดูเส้นกลางของบล็อกนะเส้นกลางของบล็อกกับเส้นที่เราวาดเชื่อทองเส้นให้มาบรรจบกับเอวครับที่เราวาดนี่นะครับพอมันจบแล้วให้เราวาดเส้นเลยครับเส้นโค้งครับมันตัดตรงส่วนโค้งนี่นะครับเห็นไหมครับนะมันก็จะมีเส้นโค้งตรงนี้แล้วส่วนที่เราเลื่อยก็จะเป็นเส้นส่วนนี้ครับตรงนี้ครับนี่คือเส้นที่เราจะต้องเลื่อยเดี๋ยวเลือกแบบนี้ครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับพอเราวาดเสร็จแล้วจะดูครับเราเพิ่มเลื่อยเดี๋ยวผมเลื่อยให้ดูคร่าวๆนะครับเลื่อยตามเส้นเนี่ยเส้นที่เราวาดเนี่ยควรจะเลื่อยในเส้นเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาแต่งเองครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเลื่อยมากเกินจากที่เส้นเนี่ยมันจะหลวมนะหลวมแล้วเวลาเราแก้มันจะยากนะจะได้ประมาณนี้ครับนะจะได้ประมาณนี้เห็นไหมส่วนนี้มันจะเป็นเส้นโค้งครับพอเราได้แบบนี้แล้วครับแล้วก็มาแต่งแกนก็ตามปกติครับที่เราแต่งไงครับถูเก็บทำทำความสะอาดจะทำคร่าวๆให้ดูเป็นแค่เป็นเทคนิคพื้นฐานนะครับหรือว่าเวลาเราไปใช้ไม่ได้ทำได้แต่นี่เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับบางทีก็อาจจะมีเทคนิคอื่นแต่ว่าสำหรับตัวผมใช้เทคนิคตรงนี้พอได้อย่างนี้แล้วก็เก็บแกนผมถึงแล้วก็ให้คิดหน่อยเพราะว่าบางทีเราเก็บแกนเนี่ยมันอาจจะหลวมได้นะฮะได้ประมาณนี้เนี่ยแล้วก็เวลารัดแกนก็หล่นไปนิดหน่อยให้มันฟิตหน่อยแล้วก็ใส่ผ้าเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เติมน้ำยารายละเอียดเนี่ยเป็นเทคนิคการเลี่ยมจับเอวพระรูปหล่อนี่เขาเรียกอย่างนี้ครับโอเคครับฝากกันเล็กๆน้อยๆฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและอย่างหนึ่งฝากอีกอย่างหนึ่งครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานเลี่ยมพระศึกษาได้นะครับหรือไม่คอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปได้เลยถ้าผมเห็นผมจะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยส่วนเรื่องเทคนิคต่างๆที่คือถ้าผมเจองานที่ไหนผมจะถ่ายลงสดทันทีนะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ